สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มีปัญหาคือเราได้รถจักรยานมาแล้วทีนี้มันเป็นรถรุ่นใหม่มีปัญหากับยางนิดนึงปัญหาก็คือหัวจุกที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยมันจะใช้กับไอหัวจุกแบบเนี้ยนะครับก็คือเป็นรถรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบนี้นี่มันจะใช้ตัวเนี้ยหัวจุกเนี้ยนะครับมาเติมลมแบบเนี้ยอันนี้คือที่ชาวบ้านเขามีแล้วเขาเติมแบบนี้ได้แต่ของเราเป็นไงมาดูมันจะเติมแบบนี้ไม่ได้นะครับเติมแบบนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูมีวิธีแก้ก็คือเราไปหาไอ้หัวจุกแบบเดิมเนี่ยนะครับแบบเดิมแบบเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสอนกันกลับแบบนี้นะครับสอนกลับแบบนี้แล้วก็ไปเอามาตัดมานะตัดมาแล้วก็มาหมุนในตัวนี้ออกไปข้างในจะมีเกลียวนะครับข้างในจะมีเกลียวเราข้างที่มีเกลียวเนี่ยหมุนกลับเข้าไปคืนข้างนี้ตอนเนี้ยไอหัวจุกเดิมเนี่ยถ้าเผื่อตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีลมไอตอนที่มีลมอยู่มันจะแน่นแล้วคลายเกลียวออกเล็กน้อยนะครับสักสี่ห้าเกลียวแล้วก็เอาไอหัวจุกแบบเดิมที่เราไปตัดมาเนี่ยนะครับคันเข้าไปกับเกลียวเข้ามันเล็กน้อยพอจะมันอยู่เนาะอยู่ปุ๊บเราก็เอาจุกลมธรรมดาเนี่ยแบบเดิมเนี่ยนะครับมาใส่เข้าไปปุ๊บทีนี้ก็จะเติมลมแบบเดิมเลยนะครับแล้วเราดูว่ามันจะได้ไหมมาแล้วได้แล้วเราก็เอาออกก่อนนะครับปุ๊บคลายจุกนี้ออกแล้วก็ล็อกเกลียวนี้ไว้แล้วก็เอาฝามาปิดแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปร้านเลยครับถ้าเผื่อวันไหนฉุกเฉินเราก็เอาตัวนี้ใช้งานได้เลยขอบคุณที่รับชมครับผม